มาถึงข่าวต่อมาอย่างที่บอกว่าข่าวกีฬาในช่วงนี้แหมต้องขอแสดงความยินดีนะคะ The T-Rex ขอนแก่น FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของยักษ์แสดอุดรธานี FC ในการแข่งขันฟุตบอล AIS League ภูมิภาค Division 2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะผลปรากฏว่าเจ้าบ้านนั้นเอาชนะไป2-1ค่ะทีมสโมสรฟุตบอลเดอะทีเร็กซ์ขอนแก่น FC เปิดสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต้อนรับทีมสโมสรฟุตบอลยักษ์แสดอุดรธานี FC ในการแข่งขันฟุตบอล AIS League ภูมิภาค Division 2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ามกลางเสียงเชียร์ของทั้ง2ทีมกึกก้องไปทั่วสนามค่ะโดยขอนแก่น FC มาในชุดเหลืองแล้วก็อุดรธานี FC มาในชุดสีขาวแถบส้มนะคะโอ้โหกองเชียร์เพียบเลยทีเดียวเชียวนะเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเจ้าบ้านเป็นฝ่ายได้ครองบอลเยอะกว่าแล้วก็ในนาทีที่22เจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของหมายเลข5วิลสันเจมส์นะคะกระดกบอลลอยข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นเลยทีเดียวค่ะส่งผลทำให้ขอนแก่น FC ขึ้นนำก่อน1-0หลังจากนั้นนะคะในนาทีที่37เจ้าบ้านก็ได้เฮอีกครั้งหลังจากที่มีการหลุดเดี่ยวไปของหมายเลข10นพดลกายตะขบนะคะยิงจ่อๆกันเลยนะคะผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามจบครึ่งเวลาแรกขอนแก่น FC ขึ้นนำอุดรธานี FC ไป2-0ค่ะอุดรก็เรียกได้ว่าเนี่ยโหมบุกหนักค่ะงานนี้นะคะหวังจะตีไข่แตกและก็สามารถทำได้จริงๆนะคะโดยหมายเลข32ค่ะสุไลมานซ้ำจังหวะ2เข้าประตูไปทำให้อุดรธานี FC ตามอยู่2-1และหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็บุกกันอย่างหนักนะคะเพื่อจะทำประตูเพิ่มแต่ไม่สามารถทำได้หมดเวลาการแข่งขัน90นาที The T-Rex ขอนแก่น FC เปิดบ้านเอาชนะยักษ์แสดอุดรธานี FC 2-1นะคะสรุปตารางคะแนนในช่วงนี้ขอนแก่น FC อยู่อันดับนะยังคงอยู่ที่อันดับที่4มี30คะแนนส่วนอุดรธานี FC อยู่ในอันดับที่6มี28คะแนนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้จังหวัดขอนแก่นของเรานี่ก็ส่งเสริมในเรื่องราวของกีฬานะตั้งแต่มีขอนแก่น FC กันมาดิฉันก็เห็นว่าชาวขอนแก่นเนี่ยเวลาเขามีการแข่งขันฟุตบอลนี่เขาพร้อมใจกันไปเชียร์นะมันแสดงเห็นถึงความสามัคคีของคนในจังหวัดนะคะครับไม่ว่าสนามจะใหญ่แค่ไหนนะคนก็ไปจนเต็มกันหมดจนล้นออกมาข้างนอกนะครับจะต้องเปิดเขาเรียกอะไรอ่ะใช้สกรีนนะใช้โปรเจคเตอร์เปิดใช่นะคะคือเรียกได้ว่าทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นสีสันนะคะในเรื่องราวของด้านกีฬาซึ่งเราก็เน้นส่งเสริมกันมาตลอดค่ะทั้งกิจกรรมที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเนาะบริษัทโตโยต้าแก่นครอย่างเงี้ยนะคะก็เน้นในเรื่องราวของการส่งเสริมด้านกีฬาเช่นเดียวกันใช่อ่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทีเร็กซ์ของเราขอนแก่น FC ค่ะดูกีฬาแล้วก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยใช่ค่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย